ครับห้อยร่างสตูดิโอทหารเกณฑ์ของเราเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเราได้ค่าดูต้วมได้ค่า Wi-Fi มาเป็นของตัวเองแล้วเป็นทหารเนี่ยนอกจากล้างห้องน้ำแล้วเนี่ยต้องเสียค่าดูต้วมต้องเสียค่า Wi-Fi เสียค่าพวกนี้เองด้วยนะที่เคยถามกันมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วได้อะไรนอกจากที่ถามว่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วได้อะไรต้องถามต่อด้วยว่ามีทหารเกณฑ์ไว้ทำไมเป็นคำถามที่คาใจกองทัพมากซึ่งกองทัพเนี่ยพยายามจะตอบแล้วตอบอีกแต่คนเนี้ยคำตอบเด็ดแน่นอนเลยขั้วข้ามไปข้ามมาคุณสุทินบอกว่ามีทหารเกณฑ์เนี่ยได้เงินเดือนหมื่นกว่าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยได้เรียนต่อมีทหารเกณฑ์ไว้ให้เป็นนายสิบมีทหารเกณฑ์เป็นรั้วของชาติมีทหารไว้เพื่อความมั่นคงมีทหารไว้เพื่อพิสูจน์ความเป็นชายชาตรีแต่ตอนเนี้ยทุกคนทั้งประเทศเนี่ยเขาก็สงสัยคำว่ามีทหารไว้ทำไมตอนนี้เขาตอบได้แล้วมีทหารเกณฑ์เอาไว้จ่ายค่าดูดซ่วมมีทหารเกณฑ์ไว้จ่ายค่า Wi-Fi ค่า Wi-Fi บ้าบอหรือคนละ800เนี่ยแล้วทหารเกณฑ์เนี่ยมีเอาไว้ให้หัก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 คือเงินเดือนแม่งหักแล้วหักอีกนะลูกเล่นนะตั้งเงินเดือนไว้หมื่นกว่าเอาไว้คุยกับชาวโลกว่าทหารไทยเงินเดือนหมื่นกว่าไอ้หอกหักหักไปหักมาเนี่ยบางหน่วยเนี่ยแม่งเหลือไม่ถึง 5,000 จุ้ยที่เพจอีซอกขยี้ข่าว3เนี่ยออกมาแฉเนี่ยลิสต์เอกสารเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเอกสารที่เป็นค่าใช้จ่ายของทหารเกณฑ์แบบหลักๆเงินเดือนน่ะโอ้โหหมื่นกว่าหมื่นกับ900กับ9บาทสุดยอดเลยทหารไทยสงสัยแบบเนี้ยส่งไปให้กับทางบ้านเนี่ยสบาย1900เนี่ยเก็บไว้ใช้900ส่งให้ทางบ้าน 10,000 ได้เปล่าวะแต่เดี๋ยวก่อนทหารไทยอ่ะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดคือได้ถูกหักจาก 1,900 กว่าเนี่ยถูกหัก 4,000 กว่าเวรกรรมแล้วพอซูมเข้าไปในลิสต์ที่อีซอเอามาให้ดูซูมเข้าไปมีค่าสูบซ่วมเวรกรรมทหารแต่ละคนเนี่ยมันกินแล้วก็ถ่ายหนักเยอะหรือไงวะต้องเสียค่าดูดซ่วมกันทุกคนคนละ500กว่าบาทคนทั้งประเทศเห็นข่าวนี้ก็ตกใจเฮ้ยไอ้เนเนี่ยเดือนก็น้อยแล้วก็นอนลงนอนรวมๆกันนี่นะแล้วจะต้องเก็บค่าดูดซ่วมกับมันอีกอะแล้วในร้อยในพันพวกเนี้ยมันจะเสียค่าดูดซ่วมเหมือนทหารเกณฑ์หรือเปล่าเราต้องแจกค่าดูดซ่วมเลยเว้ยให้เป็นแบบอย่างให้กับทหารเราต้องแจกค่าดูดซ่วมเงินเดือนก็เยอะกว่าก็เลยเป็นคำถามในสังคมว่าก็ยังกินกันดีนะอีซอขยี้ข่าวนี่สุดยอดแล้วก็การแชร์ของพวกหน่วยโซเชียลต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายที่แพงๆเนี่ยหายไปในพริบตาเว้ยเขาบอกว่าทั้งหน่วยทหารก็เลยบอกว่าเอ้าตายหาแล้วอุตส่าห์เนียนๆนะอีซอมึงเอามาจากไหนวะพอเป็นข่าวแล้วเขาก็ต้องล้มเลิกเลยบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นกระดาษที่เขาเขียนว่าทดลองค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะไม่มีสุทินเขายังบอกเลยบอกมันอยู่ที่คนอนุมัติเขาเสนอมายังไงอ่ะเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่อนุมัติเดี๋ยวแดกอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วถามทหารดูก่อนสุทินเท่ากับว่าไอ้ค่าดูดซ่วมค่าอะไร990ไม่ต้องจ่ายเพราะประชาชนรู้ทันก็เลยไอ้เงินเดือนของทหารเนี่ยที่มันเหลือ 4,000 กว่าเนี่ยบวกกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น 6,170 บาทขึ้นมา 6,000 กว่าดีขึ้นมาหน่อยหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันดูดจนสักกี่ซ่วมทหารเกณฑ์คนนึงก็ต้องเสียค่าดูดซ่วมอันนึงมันจะได้มันขี้รวมซ่วมกันมันจะต้องคิดคนละคนคนละซ่วมเลยไงวะสรุปแล้วเนี่ยดูดจนกี่ค่ายค่ายอื่นๆเนี่ยหลักฐานมันยังไม่ออกมาเนี่ยรู้เรื่องกันหรือเปล่าทหารเกณฑ์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมีเป็นแสนแบบเนี้ยดูดกันสบายใจกันเลยทีแรกประชาชนก็สงสัยเอกสารนี่มันจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงสุดท้ายเนี่ยมีข่าวไอ้นายพันที่เสนอเอาเอกสารนี้ส่งไปเนี่ยโดนเด้งแสดงว่าเรื่องเนี้ยเรื่องจริงจริงตอนนี้แล้วอดีตเนี่ยตามกันไปดูหรือเปล่าแม่ทัพภาคที่2ออกมาจริงจังเลยคือเอกสารจริงครับแต่ว่ามันไม่ใช่เอกสารฉบับสุดท้ายมันเป็นแค่เอกสารเสนอมาว่าจะจ่ายอย่างนี้อย่างนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายแหละทำไมมีข่าวท่านก็เห็นด้วยพอมีข่าวท่านก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวเขารู้ทันแม่ทัพภาคที่2บอกว่าเนี่ยเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้ตามเอกสารนี่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าในเมื่อไม่ได้ใช้เอกสารนี่จริงอ่ะแล้วไปเด้งเขาทำไมล่ะฮะคุณจีรายุห่วงทรัพย์ไอ้ห่วงทัพเอ้ยห่วงทัพแล้วกันเพราะว่าเขาออกมาแก้แทนบอกว่าที่มันต้องเก็บค่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นอีกกองเป็นหน่วยเล็กที่ไปฝากไว้กับไอ้หน่วยใหญ่ซึ่งก็ต้องหน่วยใหญ่ก็ต้องจ่ายมาแต่จะหน่วยไหนก็หน่วยไหนเนี่ยค่าขี้เนี่ยมันทหารต้องออกเองก็เป็นไปไม่ได้แล้วสรุปแล้วนี่นะเรื่องของเรื่องเนี่ยจีรายุเนี่ยเผลอหลุดปากออกมาคุณสุทินก็หลุดปากออกมาก็อย่างที่บอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทางกรมทหารเนี่ยเขาออกให้หมดค่ารองเท้าถุงเท้ากางเกงในทุกอย่างเขาออกให้หมดแต่เงินเดือนทหารเนี่ยแม่งอยู่แค่อยู่ 4,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วยังจะมีหักค่าอาหารอะไรซ้อนอยู่นั้นไปๆมาๆเหลือไม่ถึง 2,000 กว่าบาทเมื่ออดีตตอนหลังเนี่ยเขาก็เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวประชาชนแล้วก็ชาวโลกเนี่ยเขาจะจับตาดูเขาจะดูถูกทหารไทยว่าขี้เหนียวไม่ให้พลทหารมีเงินกินก็เลยประกาศโค
งครามทั่วประเทศทั่วโลกได้รู้เลยว่าทหารไทยเนี่ยเงินเดือนเป็นหมื่นเว้ยเวลาคุยไงเฮ้ยไปชมต่างประเทศบอกเป็นไงทหารไทยเงินเดือนของทหารของยูเป็นประเทศยูเป็นไงโอ้เงินเดือนของประเทศไทยนี่ให้เป็นหมื่นแล้ว นี่แหละพอเงินเดือนเป็นหมื่นปุ๊บก็รู้สึกว่าโอ้โหภาคภูมิใจแต่ที่ไหนได้อันนี้คือความถนัดของประเทศไทยหักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกนะเราจะต้องหักไปเรื่อยๆในเมื่อมันทำให้ประชาชนได้เห็นว่าทหารมีเงินเยอะแล้วก็ต้องหักไปค่านู่นค่านี่ค่านั่นหักไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเหลืออยู่ 4,000 กว่าบาทตอนนี้คนจับได้ก็เลยกลายเป็น 6,000 กว่าบาทอันนี้เป็นเอกสารมาใหม่อีกอันนึงเงินเดือนทหารเนี่ย 7,000 กว่าบาทมีค่าฝากทบมีค่าศพทัพภาค1ต้องค่าธนาคารออมสินที่สำคัญค่าบริจาค Wi-Fi อีก800รวมแล้วเนี่ยเงินเดือนทหารเนี่ย 7,120 หักค่า Wi-Fi หักค่าศพค่าธนาคารออมสินน่ะไปอีก 1,200 หรือเงินเดือน 5,318 บาทซึ่งทางทหารเขาออกมาบอกว่าอันเนี้ยมันออกมาให้ข้อมูลคาดเคลื่อนอันเนี้ยเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่อ้าวของจะเก่าหรือจะใหม่เนี่ยแสดงว่ามันมีการเก็บค่า Wi-Fi จริงมันสงสัยตรงนี้ค่า Wi-Fi เก็บบ้าอะไรคนละ800 Wi-Fi มันก็ใช้รวมกันเหมือนกับขี้ส้วมก็เก็บทุกคนเอ้ยสุดยอดเนี่ยพวกในร้อยในพันน่ะเก็บค่า Wi-Fi กันเก็บค่าที่เหมือนคนทหารหรือเปล่า คุณจิรายุกับคุณสุทินเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านน่ะซัดทหารนัวตอนนี้พอมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพออยู่ฝ่ายเดียวกับทหารก็ทวงทัพกันแบบนัวๆแสดงว่านะอยู่ตรงไหนก็เป็นแบบนั้นคือไม่มีจุดยืนทั้ง2คนเฮ้ยจิรายุห่วงทรัพย์บอกว่าค่า Wi-Fi อะไรต่างๆเนี่ยคนทหารเนี่ยเขาอยากมีกันเองเดี๋ยวไม่มีใครเขาอยากแค่แกมาหักเงินเดือนเขาเยอะกันขนาดนี้หรอกนี่จิรายุพูดอะไรนี่มั่วตลอดคุณวิโรจน์เลยออกมาพูดบอกว่าทั้งสุจินทั้งจิรายุนี่นะบอกว่ามันจะทำงานแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่สั่งการมันจะต้องออกระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนวิโรจน์บอกว่าระเบียบหักค่าใช้จ่ายมันไม่เคยชัดเจนมันแล้วแต่ละค่ายเนี่ยจะทำกันเองแบบเนี้ยมันไม่ได้แต่ละค่ายหักก็ไม่เหมือนกันซึ่งตอนเนี้ยทหารแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็มีถามกันว่าเฮ้ยทำไมค่ายมึงหักแบบนั้นค่ายหักแบบนี้มันไม่เหมือนกันวะสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลออกมาจากพลทหารหลายๆรุ่นการสู่การหักค่าสูงตูบซ่วมเนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่ในรุ่นนี้แต่ว่ามันเกิดมาหลายรุ่นแล้วเพียงแต่ว่าเอกสารมันไม่หลุดออกมาถึงมืออีซอหรือสื่ออื่นๆเท่านั้นเองซึ่งคุณพี่โรจน์บอกว่าคือรัฐมนตรีต้องออกระเบียบวาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยออกมันมาเป็นระเบียบไม่ใช่แบบว่าเอ้ามีสูบซ่วมเอ้าไปสั่งงดค่าสูบซ่วมแล้วอีกหน่อยก็มีกระดาษเช็ดตูดเอ้าไปสั่งค่ากระดาษเช็ดตูดรัฐมนตรีกลาโหมนะไม่ใช่ยามเฝ้ากระทรวงกลาโหมหรือว่าเป็นพ่อบ้านคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันจะต้องมีวิธีคิดที่ดีกว่านี้คุณวิโรจน์บอกว่าเรื่องที่ควรสั่งการดันไปขอร้องเรื่องที่ควรขอร้องดันไปสั่งการสมควรแล้วที่ให้พวงมาลัยกับใครแล้วเขาไม่รับอันนี้แซะเลยนะครับคุณสุทินเคยไปให้พวงมาลัยคุณทักษิณที่เชียงใหม่แล้วคุณทักษิณหันไม่มองลืมดูหรือว่าตั้งใจไม่รับก็ไม่รู้ซึ่งสรุปแล้วทางกองทัพก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องแบบนี้มันต่อไปจะไม่มีแล้วแสดงว่ามันเคยมีถ้าแกจับได้ฉันจะบอกว่าไม่มีถ้าแกจับไม่ได้มันมีทางกองทัพเนี่ยมีความพยายามที่จะเอาลูกชาวบ้านเข้ามาเป็นทหารพยายามจะสร้างแรงจูงใจให้ลูกผู้ชายอยากจะมาเป็นทหารแต่สิ่งที่ทำออกมาเนี่ยทุกๆหน่วยเนี่ยมันตรงกันข้ามแล้วอย่างเงี้ยอยากจะให้ชาวบ้านเขาเอาลูกหลานเขาเนี่ยให้มาอยู่ในค่ายทหารอย่างนั้นนะหรือแม้กระทั่งค่าดูดซ่วมค่า Wi-Fi ยังจะเก็บกับลูกหลานเขาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ไหวนะแล้วเพื่อนๆที่เคยเป็นทหารหรือว่ามีลูกหลานที่เป็นทหารเนี่ยแล้วเขาเคยมาเล่าให้ฟังเนี่ยมีเรื่องราวคล้ายๆอย่างนี้ไหมเคยถูกฆ่าสูบซ่วมเคยถูกหักค่า Wi-Fi หรือมีอะไรที่มีความทรงจำทั้งดีหรือว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะจะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนี่คือคำสั่งรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงครับผมแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีครับ